มาค่ะเก็บเห็ดทอดคันตะแรนกันนะคะหว่อมแลนด์สวีเดนนะคะช่วงนี้เห็ดก็จะแข็งๆหน่อยนะคะตอนช่วงนี้หิมะลงตอนกลางคืนแล้วนะคะตอนเช้าอากาศก็จะหนาวนิดหน่อยตอนกลางวันฝนก็จะตกค่ะเห็ดก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าจะเก็บได้แค่ไหนนั่นคืออยู่ที่ว่าจะทนกับความหนาวแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะขอเก็บภาพสวยๆก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะในวันที่อุณหภูมิ0องศาในตอนกลางวันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีบ่าย2ค่ะช่วงนี้ที่ประเทศสวีเดนก็เริ่มยิงสัตว์กันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ยิงค่ะก็เลยถือโอกาสมาเข้าป่าเป็นรอบสุดท้ายของปีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเก็บเห็ดขายหมดเลยค่ะไม่มีแบบเห็ดไหนกินเลยแล้วก็เห็ดปีนี้เห็ดเยอะมากเลยค่ะก็เลยมาเข้าป่าอีกครั้งนึงน่าจะมีเห็ดไปเก็บไว้ทานนะคะลองดูค่ะป่านี้ยังไม่เคยเข้าเลยนะคะในขณะนี้อุณหภูมิ0องศาค่ะข้างนอกจะมีแบบน้ำค้างเป็นหิมะข้างทางเต็มเลยค่ะให้ดูบรรยากาศที่ป่านะคะป่ามันเริ่มแห้งแล้วเพราะว่ามันหนาวมากค่ะยังไงต่อดีล่ะอ๋อเห็ดมันก็จะสภาพเป็นแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือทัดคันตะแรนนะคะมันอุ้ยเป็นน้ำแข็งค่ะมันแบบว่าโอ้ my god แข็งมากเลยค่ะแต่ก็น่าจะเก็บได้เต็มเลยค่ะโอเคเรามาเก็บเห็ดน้ำแข็งกันนะคะเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องนะคะโหอันนี้คือทัดคันตะแรนล้วนๆเลยค่ะนี่มันที่แรกคิดว่าเห็ดแห้งมันไม่ได้แห้งนะคะแต่ว่ามันแข็งค่ะโอเคแทบจะไม่ต้องใช้มีดเลยใช้หักเอาเพราะมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยค่ะตลกมากใจคิดว่ามันเป็นแบบเห็ดแห้งนะคะเห็นไหมคะตั้งใจเข้ามาแป๊บเดียวค่ะหนาวมากอยากได้เห็ดคันตะแรนนะคะแต่ว่ามาเดินป่ามายังไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะคะแข็งล้วนๆเลยโอ้โหGod. หักก่อนเลยแล้วกันค่ะไว้มันแข็งปากเลยนะคะ
แต่เป็นล้วนเลยค่ะเยอะมากเสียงนี่คือเสียงน้ำแข็งนะคะใช้มือหักเอาแล้วกันค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเห็ดน้ำแข็งค่ะเสียงนกน่ากลัวแท้ได้ยินเสียงไหมคะเสียงหักเห็ดนะคะเก็บไปทานเองนะคะปกติจะเลือกแต่ดอกสวยๆพอมันแข็งแบบนี้แล้วพวกแบบไม่รู้เลยว่าสวยไหมมันแข็งมากเลยค่ะแต่เยอะมากเลยค่ะโอ้ยอยากจะทำตะแลนค่ะเราไปเดินหาเห็ดสีเหลืองๆกันดูค่ะค่ะเหมือนเจอทำตะแลนนะคะนี่ค่ะทำตะแลน2ดอกค่ะสวยเชียวทำตะแลนแช่แข็งนะคะแข็งฟักเลยมาเจออีกกลุ่มนะคะมาหักเห็ดกันค่ะนะคะฟังเสียงนะคะเห็ดแข็งเลยน้องแข็งเลยยอมคนเก็บนะแต่สวยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาเก็บเลยโหน่าเสียดายปีหน้าว่ากันใหม่ค่ะโหมันแบบสวยมากแม่เจ้าเดี๋ยวเก็บตรงนี้แล้วเราก็ออกไปกันดีกว่าค่ะเก็บไปก่อนนะคะกว่าจะได้ทำคงแบบเอาไปทิ้งไว้ให้น้ำแข็งมาละลายก่อนสัก2วันค่ะแต่ยินเสียงกรอบๆๆๆเลยอ่ะเห็ดน้ำแข็งแข็งตลกมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงเห็ดนะคะมันแข็งกระทบกันเต็มเลยค่ะโอ้ยเสียดายจังตอนที่เก็บขายไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะไม่รู้ว่ามันมีเห็ดมันไม่มีเวลาด้วยหรอกค่ะเดินนานก็ไม่ได้นะคะหนาวจมูกมากเดี๋ยวเราออกไปดูคำตะลันกันสามีคงตลกแต่ถ้าเห็นเห็ดเป็นน้ำแข็งหมดเลยมันก็เต็มซะแบบเยอะมากค่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดขาวๆเต็มเลยต้องเดินอ้อมนิดนึงค่ะเอาหัวมุดเข้าไปในปากเห็นไหมคะ
เก็บแล้วนะคะหนาวมือค่ะเดินดูเห็ดคันธารันสีเหลืองก็พอค่ะส่วนอย่างอื่นคงไม่เก็บแล้วค่ะแต่ว่าจะให้ดูภาพค่ะหูยสวยจังเลยค่ะแข็งหมดแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะหนาวค่ะกลับก็เดินเลาะในป่านะคะกลับมาถึงบ้านสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วค่ะเฟิร์นเริ่มออกจากตัวเห็ดแล้วนะคะเก็บมาทั้งใบไม้ใบหญ้าเลยดูยังมีความเป็นน้ำแข็งวิ้งวิ้งอยู่เลยค่ะสุดยอดไหมคะยอมใจคนเก็บไหมคะนี่แต่ว่าทัดคันตะแลนนี่แบบยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะอุ้ยทัดคันตะแลนนี่คงต้องไว้อีกวันหนึ่งนะคะยังแบบยังแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเห็ดมือรอบสุดท้ายของปีแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำความสะอาดค่ะวันนี้น้ำแข็งน่าจะยังละลายไม่หมดนะคะเก็บเห็ดทัดคันตะแลนมาแล้วนี่มาให้ดูนะคะก็สำหรับตัวเองแล้วแบบเห็ดทัดคันตะแลนเนี่ยมันจะชอบออกแบบช่วงที่ฝนตกเยอะๆแล้วน้ำก็จะแฉะๆหน่อยนะคะถ้าจะทานเองก็จะเอามาผึ่งลมให้มันแห้งก่อนนะคะสัก1คืนนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดเห็ดนะคะด้วยมีดเก็บเห็ดแล้วก็มีแปรงปัดที่ท้ายแบบนี้นะคะก็ผ่าตรงกลางเพราะว่าเห็ดพัดคันตะแลนมันจะมีรูกลวงตรงขาเห็ดนะคะบางทีมันอาจจะมีแมลงหรือว่าเศษไม้อยู่ข้างในนะคะถ้าเราจะทานเองเนี่ยนะคะมันจะมีใบสนอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็จะปัดทำความสะอาดก่อนที่จะไปต้มล้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำแหนมเห็ดพัดคันตะแลนค่ะนะคะมันก็จะเป็นขาเห็ดแบบเป็นรูกลวงนะคะแต่ถ้าแบบขามันแน่นแบบนี้นะคะต้นเล็กหน่อยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยสกปรก ด้านในนะคะเพราะว่าใบไม้มันเข้าไปไม่ถึงแบบนี้ก็จะสะอาดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความมั่นใจถ้าเราทานเองนะคะก็ทำความสะอาดให้มันชัวร์เลยดีกว่าค่ะก็ตัดขาเห็ดทุกขาเลยนะคะเพื่อเช็คดูให้ความดูให้มั่นใจว่ามันสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเราทานเองนะคะเห็ดพัดคันตะแลนนอกจากจะทำแหนมเห็ดแล้วก็ยังทำผัดกะเพราเห็ดค่ะทำปอเปี๊ยะไส้เห็ดนะคะลาบหรือทำเป็นแบบเหมือนพลากุ้งก็ได้นะคะแต่มันเป็นพลาเห็ดก็อร่อยค่ะวิธีเก็บเอาไว้ทานนะคะก็จะต้มล้างแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันเสด็จให้แห้งแล้วก็เข้าฟรีซแช่ช่องฟรีซเอาไว้ทานได้เลยค่ะเอาไว้แกงนะคะหรือเอาไว้ผัดได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะหรือว่าพอเราปัดแบบนี้แล้วนะคะบางคนก็เอาตากแห้งนะคะพอเราจะทานก็เอามาแช่น้ำร้อนแล้วก็ลวกก่อนปรุงอาหารก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วนะคะเห็ดนี้กลิ่นจะแรงมากเลยเหมือนกลิ่นประมาณเห็ดหอมหรือเห็ดขอนบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะก็ล้างทำความสะอาดปัดทำความสะอาดแบบนี้ค่ะฝากติดตาม Facebookมาดามบ้านนาชีวิตธรรมดาในยุโรป YouTube มาดามบ้านนาอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ